บ่แฮมคนเก่งเนาะบ่ใช่บ่ใช่บ่กอนกะลึกอย่างเงี้ยเอาเฮอกับบ่เอาอย่างเงี้ยเอาไปเอามาใครฟังทําตัวเจ้าอ่ะเอ็มแอนเอ็มแม่ใครฟังติดตุเตดแน่บ้านเฮามันบ่ออกอากาศเนี่ยจะได้เฮาก็ว่าเอ็มแม่ก็เล่นโทรศัพท์ครับได้ค่ะพอ YouTube พอ Facebook ก็ได้เอ็มแม่จะได้ฟังอยู่นะโอ้บ่เดียวเล่นจังแล้วน่ะนั่งฟังอยู่พุ่นล่ะอืมผู้ว่านั้นบ้านโสภาที่ลำปางอ่ะนะแม่ก็ขอละอ่อนดูของเขาอย่างเออน่ะแม่ก็บ่ไม่ดูอย่างเออน่ะแม่หันทางอันท่านมาหานั่งนั่นนี่โอ้โหจบจบนะเออก็มีให้เขาถามซื้อให้แหมเอาได้เนอะบ่ใจบ่ใจเนี่ยเออ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 แต่กะจะได้ฟังกันครับไป10โมงไอ้เนาะอันบัดเดี๋ยวนี้แม่มีกังตรงนี่มาเอายาพุ่นเนี่ยโอ้เอาดูเก่งได้ว่ะไปเอายาอยู่น่ะระวังเจ็บเอวเนอะจ้ะโอ้แต่ยังท่านว่าน่ะสมศรีกับบัดเดี๋ยวนี้มีหั่นล่ะว่า10โมงอ่ะสาธุสาธุสาธุออกอากาศอยู่เนี่ยเมคครับของอีแม่นี่นี่สมาร์ทเนาะสาธุสาธุก็รบกวนท่านนะเด้อขอเจ้าเจ้าเจ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่อือเอ้าเฮือศรัทธาญาติโยมฟังบรรยากาศคนที่เป็นห่วงกันแล้วกันเพิ่นอยากจะฟังแล้วบ่ได้ฟังซะกำล่ะบ่มีโทรศัพท์เนาะบัดเดี๋ยวนี้ออกอากาศทางโทรศัพท์เนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องที่มีโทรศัพท์นะกะที่จะได้ยินอยู่ประเดี๋ยวนี้นะยมแม่เกียงคำโอ้ยแม่เกียงคำยมแม่เกียงคำฟังอยู่ยมแม่เกียงคำยมแม่แดงโอ้แม่ญาติแดงก็เข้ามาชมก็เติงหายาเนาะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็เข้ามาชมอยู่น้องพรยะเนาะแล้วก็หลายท่านด้วยกันเข้ามาชมทาง Facebook ไลฟ์ขอบคุณเนาะถึงเรื่องตะกี้ศรัทธาญาติโยมคนทั้งหลายที่ไปในวันนั้นโอ้พ่องก็เป็นเจ้ากษัตริย์เนาะกษัตริย์นี่ก็คงจะอยู่ทั้งหน้าพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกเศรษฐีทั้งหลายที่เป็นพุทธอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นก็ไปในงานอัฐมีบูชาถวายพระเพลิงศพของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนพอสุดลูกหูลูกตาซะทะเป็นคนตึงนั้นอยู่กันอย่างติวานเนี่ยพ่องก็ให้พ่องก็ให้พ่องก็สงบนิ่งพระสงฆ์ที่เปิ่นบรรลุอรหันต์แล้วก็ปรงสังเวชโดยความเงียบสงบราชามหากษัตริย์ทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายเศรษฐีทั้งหลายที่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมโสดาสกทาคามีอนาคามีอย่างไปแล้วมีคุณธรรมชั้นสูงเปิ่นก็ทำใจได้ส่วนที่บ่ใจอริยะบุคคลนั้นเป็นปุถุชนก็ให้ก็ห้องกันสถากอดคอกันให้ซอกันพระเพลิงโอขึ้นมาที่วันนั้นวันที่ถวายพระเพลิงนั้นเนาะก่อนที่พระมหากัสสปะจะเดินทางไปถึงเนี่ยคนทั้งหลายราชามหากษัตริย์พยายามจะจุดไฟเพื่อจะประชุมเพลิงหรือว่าถวายพระเพลิงแด่พระบรมศพปรากฏว่าจุดเท่าใดก็บ่ติดซะทาจุดเท่าใดก็บ่ติดจุดเท่าใดก็บ่ติดจุดไฟบ่ติดเลยโอ้จนพระมหากัสสปะเถระเดินทางไปถึงพร้อมกับสาวกส่งทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเดินทางไปถึงจากนั้นก็ได้เวียนเนาะเวียนรอบพระศพของพระพุทธเจ้าพระบรมศพขององค์พระพุทธเจ้าหลังจากท่านพระมหากัสสปะเวียนพระบรมศพจบ3รอบสถาก็ปรากฏว่าเพลิงได้ลุกพรึบขึ้นมาโดยบ่มีการจุดแต่ประการใดเป็นเพลิงทิพย์ที่เทวดาจุดขึ้นมาถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติศรัทธาแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็บ่ได้มีอย่างพิเศษกว่าหมู่เฮาปรินิพพานไปแล้วก็มีการประชุมเพิ่งมีการเผาเหมือนครับคนธรรมดาทั่วไปพระพุทธองค์บ่ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับพระสาวกบางรูปเนาะอย่างพระอานนท์เนี่ยกว่าญาติพี่น้องมีปัญหากันที่แย่งตอนที่แย่งพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าก็อู้มีปัญหากันเกือบจะเป็นการยกทัพจับศึกฆ่าฟันกันแล้วศรัทธาดีว่ามีทนพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ติพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้จะเป็นคนมาจัดการในการแบ่งพระสรีระธาตุคนทั้งหลายก็ยินยอมเนา
ตอนนั้นจะลู่กันถึงขนาดจะฆ่าจะฟันกันทนหน้าพามนี่ก็บอกว่าโอ้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนให้คนเฮาบ่ฆ่าบ่ฟันกันสอนให้มีความเมตตาต่อกันหมู่ท่านทั้งหลายอ้างตัวว่าเป็นพุทธสาวกเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสังฆเจ้าจะใดว่ามาคัดขืนฝ่าฝืนคำสอนของพระองค์อย่างอีจะประหัตประหารห้ามหันกันด้วยเรื่องของการลู่พระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าตั้นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกะถ้าเหมาะสมก็เนี่ยแหละถ้าเหมาะสมก็ฆ่ากันไปแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นการบ่เหมาะสมข้าพเจ้าจะขออนุญาตเป็นคนกลางในการแบ่งสรีระธาตุของพระองค์เนี่ยพระบรมธาตุของพระองค์เฮือตั้นทั้งหลายตั้นจะว่าจังไรกันโอ้คนทั้งหลายพอฟังทนพามก็ได้สติสถาสุดท้ายก็ได้ยินยอมเฮือเปิ่นเป็นผู้แบ่งพระบรมสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าพอแบ่งเรียบร้อยทุกคนก็ได้ส่วนติดเต่าๆกันได้ที่เหมาะสมกะแยกย้ายกันกลับไปสู่บ้านสู่จองเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานตามพระธาตุเจดีย์ต่างๆสถาอย่างบ้านเฮาเนี่ยก็มีพระบรมธาตุนั้นนั้นนี้นี้จะได้จากอันนั้นมาจากได้จากอันนี้มาก็จะเป็นการแบ่งธาตุแบ่งสรีระธาตุของพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าจากที่ไหนมาก็บอกเนาะได้มาจากหลายตีหลายแห่งซึ่งพระอธิธาตุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้านั้นสามารถแบ่งภาคแบ่งส่วนแยกภาคแยกส่วนได้สถาคือสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ว่าอันเถอะเนาะแยกธาตุออกมาได้ก็บ่น่าแปลกใจหยังตีเปิ้นเอามาประดิษฐานไว้ในเมืองไทยก็ได้มาจากศรีลังกาผ่องจากอินเดียผ่องจากติฮันตินี่ตีเปิ้นไปขอปูชามาเอามาประดิษฐานไว้สถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าโดยประกาศและฉะนี้เนาะคนเฮาทั้งหลายเฮาได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งก็พึงระลึกไว้เสมอว่าพระพุทธองค์ของเฮานั้นทรงมีพระชนมายุ80พรรษาอายุ29บวชแสวงหาโมกขธรรมอายุ45พระชนมายุ45ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า45ปีในการประกาศศาสนาบ่ได้พักบ่ได้ยั้งแม้แต่วันเดียวสถาบ่มีเวลาจะม่วยจะไข้เนอพระพุทธองค์บ่มีเวลาจะม่วยจะไข้ถึงจะม่วยจะไข้จะป่วยตามสภาพร่างกายสภาพธรรมชาติแต่ยังปฏิบัติยังทรงปฏิบัติหน้าที่ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างที่ในบทสวดอย่างต่างๆมีสถาเนาะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมระลึกถึงวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาได้หายจากโลกนี้ไปได้หายจากโลกนี้ไปทางวิญญาณคือบ่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็คือวันวิสาขบูชาเสี่ยงลมหายใจไปในวันนั้นเนาะดับขันธปรินิพพานในวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมา8วันเป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระสรีระร่างกายของพระองค์ก็บ่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปจากวันนั้นถึงวันนี้พระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากที่พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละสังขารได้ละธาตุขันธ์ไปแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วภัยจะมาเป็นตัวแทนของพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ธรรมวินัยเหล่าใดที่เฮาตัดไว้ดีแล้วตัดสั่งตัดสอนเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์กับพระธรรมวินัยอันใดก็เอาพระธรรมวินัยอันนั้นแหละเป็นตัวแทนของเฮาตถาคตเฮาจะบัดตั้งไผให้มาเป็นตัวแทนของเฮาเป็นตัวแทนของเฮาบ่ได้นอกจากพระธรรมวินัยที่เฮาตัดไว้ดีแล้วต่ออันถึงจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เท่ากับว่าบัดเดียวนี้ถึงแม้ว่าธาตุขันธ์หรือว่า
พระบรมสารีระของพระองค์บ่ได้อยู่กับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายแล้วศรัทธาพี่น้องพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้84,000 พระนามธรรมขันธ์เป็นพระไตรปิฎกในภาษาไทยภาษาบาลี45เล่มด้วยกันศรัทธานั่นแหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้คือตัวแทนของพระองค์คือศาสดาที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายจะพึงน้อมระลึกน้อมนำเอาคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติถ้าเขาอยากเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเขาก็ศึกษาห้ำเฮียนธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแล้วนำมาปฏิบัติพระพุทธองค์บ่ได้สรรเสริญการปฏิบัติบูชาด้วยสักการะได้ดอกไม้ธูปเทียนอะไรอย่างต่างๆบ่ถือว่าเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องการบูชาคุณพระพุทธองค์ที่ถูกต้องพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคือการปฏิบัติฉะนั้นศรัทธาพี่น้องทั้งหลายบ่ต้องมัวไปประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างต่างๆเพื่อจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยบ่ปฏิบัติถ้าเขาจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้ได้บุญได้กุลแท้ๆก็คือต้องปฏิบัติโดยต้องบูชาโดยการปฏิบัติที่พระองค์สรรเสริญอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาสถาพระองค์สรรเสริญปฏิบัติบูชานักกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาจะสะสละทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลจะได้ก็ตามเนาะแม้กระทั่งจะสละพระราชาอำนาจความเป็นพระราชาสละทรัพย์สินเงินคำการเป็นเศรษฐีก็บ่สามารถว่าถือว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องแต่ประการดีว่ามีคนไปเตือนสติหือสติเขาเหล่านั้นกลับมาตั้งมั่นแล้วก็แบ่งได้ถูกต้องถ้าบ่อั้นแล้วถ้าปล่อยความหันแก่ตัวแล้วแต่ละคนก็จะยื้อแย่งกันสุดท้ายก็จะนองไปด้วยเลือดแล้วก็บ่มีไผจะได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถ้าได้ไปแล้วพระองค์ก็คงบ่อยู่กับคนที่เข้มข้ำคันเข็นฆ่าคนอื่นแล้วก็ได้มาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ดีว่าวันนั้นบ่เกิดปัญหาอย่างศรัทธาพี่น้องทั้งหลายปล่อยเม็ดทั้งหลายบัดเดียวนี้ในโลกของเฮาในสังคมของเฮานี้เกิดภัยพิบัติขึ้นนักหนาแน่นหนาปล่อยเม็ด
จะหู้หรือบ่หู้ก็แล้วแต่จะเจือหรือบ่เจือก็แล้วแต่โควิด19นี้เกิดเพราะความหั่นแก่ตัวของมนุษย์เกิดเพราะมนุษย์บางกลุ่มบางส่วนต้องการจะควบคุมโลกนี้ต้องการจะทำร้ายทำลายผู้อื่นแต่สุดท้ายก็กลายเป็นการทำร้ายทำลายคนทั้งโลกใบนี้โดยการเกิดไวรัสโควิด19บ่มีไผเชื่อศรัทธาพี่น้องทั้งหลายว่าไวรัสสายพันธุ์โควิด19นี้มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ธรรมชาติมันมีความเหมาะสมแล้วเกิดขึ้นมามีแต่คนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายว่าบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ทำเพราะว่า DNA แบบนี้ DNA ของโรคโควิด19นี้มันจริงๆแล้วมันจะต้องเกิดแหมปันปีหมื่นปีตั้งนาบุญถ้าปล่อยมันโดยธรรมชาติเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินี้มันถึงจะปุ้นเป็นหมื่นเป็นปันปีตั้งนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้จากการนักที่นักวิทยาศาสตร์เอามาทดลองเอามาตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็สุดท้ายว่าจะเอาเป็นอาวุธที่ทำลายเผ่าพันธุ์อื่นๆที่บ่ต้องการบ่จำเป็นต้องจะฮบกันแล้วบ่ต้องจำเป็นต้องเอาปืนมายิงใส่กันแล้วเอาเชื้อไวรัสตัวนี้ไปปล่อยคนทั้งหลายถ้าสัมผัสแล้วก็จะตายไปตายไปตายไปสถานโอ้เอาไปเอามามันเกิดหลุดออกมาจากห้องแลบโดยประการชะใดก็บ่ฮู้โดยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็แล้วแต่สุดท้ายลองคิดพอหรอบักกี่วันได้ยินว่าเกิดติหันดิกนี้บักกี่เดือนกี่วันพดมาบ้านเฮาได้จะได้พี่น้องพดไปทั่วโลกทุกพื้นที่ของโลกใบนี้บ่มีไผที่บ่ฮู้จักโควิด19ทุกประเทศทุกยอมยากเจอกันหมดศรัทธาพี่น้องทั้งหลายมันเกิดขึ้นในใจใดถ้าบ่ใจน้ำมือคนบ่ใจน้ำมือคนที่หันแก่ตัวที่ต้องการจะทำร้ายทำลายผู้อื่นสุดท้ายถมน้ำลายขึ้นฟ้าก็ลดใช้หน้าตัวเก่าไปด้วยคนต่างหลายก็ได้รับความเดือดร้อนเศรษฐกิจของโลกนี้ได้สูญสลายไปเพราะเรื่องของการระบาดของโควิด19เน้นหนาสถานพี่น้องมาพอโรงแรมในประเทศไทยเฮามาพอร้านอาหารที่ทำบริการนักท่องเที่ยวไอ้อย่างต่างๆนั้น3-4 ปีมานี่เศรษฐกิจของเฮาบ้านเฮาเมืองเฮาการค้ามาค้าขายอย่างซบเซาไปหมดอันนี้ก็เกิดจากความหั่นแก่ตัวของคนบางคนของคมบางกลุ่มต้องการทำลายความสงบสุขของโลกใบนี้ของพี่น้องผลละโลกของเฮาสถาพี่น้อง2-3 วันก่อนมานี่เนาะตะวาวันเสาร์นี้ก็โดยเฉพาะภาคเหนือของเฮาเกิดพายุอุทกภัยพายุฝนพายุฤดูร้อนพายุฝนต่างๆเนาะได้เข้ามาในประเทศไทยของเฮาผ่านผ่านตั้งพม่าสดมาภาคเหนือของเฮามาประเทศลาวพดมาภาคเหนือภาคอีสานสถาญาติโยมทำให้เกิดฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลา 5-6 วันที่ผ่านมาตะวาวันซืนนี่ไข่นักหน่อยนึงติดตั้งเมืองปานที่อาตมาอยู่เป็นป่าต้นน้ำก็มีน้ำท่วมที่ในหมู่บ้านของอาตมาปีนี้น้ำมาเจ้ามาเร็วที่ไหนปล่อยแม่ทั้งหลายเนื่องจากว่าฝนมันมาเจ้าเนาะแล้วก็เกิดปัญหาในต้นปีเลยน้ำท่วมต้นปีเพิ่งจะได้ยินปีนี้ปีแรกที่น้ำท่วมต้นปีเดือนพฤษภาน้ำท่วมแล้วพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานี่บอกว่าจะเจอแหมนักหวานแต่ช่วงจากนี้ถึงตุลาพฤศจิกาจะเจอแหมกินลูกบ่าหูพายุนะสถาญาติโยมก็คงจะต้องระมัดระวังกันนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนนักขึ้นนักขึ้นนักขอขึ้นถึงวันถึงวันบอกก่อนเวลาฝนตกฟ้าห้องโอ้เป็นกึ่งเดือนก็มีสถาบังเตือกกับลงบะเขาก็หานเหมือนกันน้ำนองแต่มันบ่นองเร็วมันบ่เปลี่ยนอย่างปัจจุบันนี้ฝนตกนี้ฝนตกทางป่าต้นน้ำลำธารอย่างปุ้นก็จะมาถึงบ้านเฮาสมมติว่าตกบ่เจ้าเนี่ยปุ้นกลางดึกกลางคืนปุ้นจะมาถึงท่าดกกลางคืนกลางคืนเนี่ยปุ้นจะมาถึงบ้านเฮาก็ตอนบ่ายตอนแลงปุ้นจะมาถึงแต่ปัจจุบันนี้
มีหมู่บ้านที่อยู่บนดอยบอกว่าบนดอยนี่ฝนตกหนักเนอะน้ำไปนักขนาดบักกี้ชั่วโมงสถามาถึงบ้านเฮาแล้วลุ่มมาแล้ว อันนี้เพราะไอ้หยังอีปออีแม่ไปพอเอาเตอะบ่เดี๋ยวนี้นะหนต่างไปถึงไหนภูเขาที่ห้านจะมดหัวมดนะภูเขาหัวมดก็คือภูเขาที่บ่มีต้นไม้โอ้ตีในป่าเขตอุทยานหลายตีหลายแห่งที่เดินทางไปสถาอาตมาเคยเดินทางไปจากอุทยานแจ่ซ้อนจากแจ่ซ้อนผ่านไปทางแม่แจ่มยังบกรเนี่ยโอ้พออันหนทางเพิ่นน่ะขี้ไข้ขู่ขึ้นเต็มนั้นต้นไม้สองข้างทางหนาทึบไปหมดมีกัดต้นไม้ถึงสองข้างทางสองฝั่งข้างทางจากแจ่ซ้อนอุทยานแจ่ซ้อนไปทางแม่แจ่มยังนี่สดไปทางเชียงใหม่เฮามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆสถาญาติโยมแต่บัดเดียวไปนี่เป่งลึกมันไปไหนหายไปไหนมดเป็นเทิมมีกับกาแฟมีกับไอ้ยังไปเหี้ยมดบ่ฮู้สัทธาต้นไม้ใหญ่ๆหายไปไหนหายเข้าเก็บเมฆไปไหนมันหายตัวไปไหนเหี้ยมดต้นไม้ใหญ่ๆหายไปกลายเป็นสวนกาแฟสวนกาแฟมันบ่มีต้นไม้ใหญ่หากมันดูดซับน้ําได้บ่ดีบางทีบ่มีกาแฟซ้ําสัทธาหัวมดมงกงอยู่อย่างนั้นเวลาหน้าฝนมาเปิ่นปลูกข้าวโพดปลูกอะไรยังกันไปเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นหมันเป็นหม่อนบางตีบางแห่งกับปลูกลิ้นจีกาบางผูกตีบางแห่งกับปลูกพืชเมืองหนาวพืชตีสูงสถาต่างๆปลูกกันไปก็เปลี่ยนที่แปลกใจว่าโอ้พื้นที่ของอุทยานใบใจกาพื้นที่ที่สูงขนาดนี้เปิ่นห้ามปลูกพื้นที่ชั้นขนาดนี้เปิ่นห้ามเอามาเปลี่ยนพื้นที่ทำกินใบใจกาอีน่ะแต่กลายว่าบ่เดียวนี้กลายเป็นที่ทำกินมดบ่ว่าบ่ม่วงบ่ว่าลิ้นจี่บ่ว่าส้มบ่ว่าผลไม้อะไรอย่างอาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษานี่สถาญาติโยมได้ไปพื้นที่ภาคเหนือของเฮาเดินจากตังเชียงใหม่โพดไปตังดอยสะเก็ดเวียงป่าเปาไปดอยสะเก็ดบ่ก่อนกะตอนที่ยังหนถนนหนทางบ่ยังอีคำเตือนนั้นต้นไม้ปูสถาที่เล่าเก่ากำข้างทางนี่เย็นสบายบ่เดียวไปพอเตอะตั้งแต่เวียงป่าเปาของเฮาไปตั้งดอยสะเก็ดเนี่ยพอไปทางซ้ายกับหัวล้นพอไปทางขวากับหัวล้นแม่นถึงนั้นป่าดงพงไพของเฮากลายเป็น ที่ให้ที่นาที่สวนของชาวบ้านไปหมดสะทะเป็นที่นาอินดูป่าแล้วก็เวลาฝนตกมากำนี้มันจะไปทางใดสถาปีเนาะมันก็ไหลด้วยความรวดเร็วเพราะมันบ่มีอย่างดูดซับเปิ่นไว้บ่มีอย่างขวางเปิ่นไว้ตกบนดอยบนเขาก็ไหลมาในห้วยไหลมาห้วยป้อห้วยห้วยป้อห้วยก็ไหลมาในติลุ่มต่ำวันก่อนน้ำแม่ลาวที่อำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายตอนนี้กำลังยังแก้ปัญหาอยู่ที่บ้านแม่ลายแถวน้ำแม่ลาวที่แถวนั้นบริเวณลุ่มต่ำบ้านแม่ลายแถววัดสุพรรณแถวนั้นสถาน้ำท่วมไปเชียงรายนี่วันก่อนนี้เดินทางมาได้เลยน้ำสูงขึ้นมาประมาณ80เกือบจะ1เมตรถนนถูกตัดขาดสะทะบางพ่องก็อ้อมไปทางพะเยานี่เอาอ้อมทางพะเยาขึ้นไปทางอันพะเยาบางพ่องก็รอจนน้ำมันลดก็ก่อยเตียวไปก็มีทำให้รถติดแน่นหนาเหมือนกันที่อำเภอเวียงป่าเปาของเฮาตอนนี้ก็ยังเจอสถานการณ์เรื่องการนำรถไปแล้วตะกี้โทรไปหาโยมแม่แม่ชีกันธนีอยู่วัดสุพรรณวัดศรีสุพรรณอำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายก็อู้กันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นจะได้อีหมอบแม่บอกว่าจู้ที่บ้านไหลหน้าของเฮาด้านลงไหลหน้านั้นตอนนี้ก็ยังเกิดปัญหาเรื่องน้ำยังบ่ลดดีแต่เนื้ออาจารย์น้ำยังมีนักอยู่วันนี้ก็จะช่วยกันทำกับข้าวกับป่าทำข้าวกล่องไปส่งให้พี่น้องตั้งบ้านไหลหน้าบ้านโรงไหลหน้าก็เลยโทรไปหาตะกี้ก็ลวดหอมปัจจัยเพื่อจะช่วยเป็นค่าอาหารช่วยเหลือยมแม่ไปติเวียงป่าเปาที่เมืองปานบ้านของอาตมาก็เจอเหมือนกันเมืองปานนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นป่าต้นน้ำเนาะแล้วก็สถาเจ้าบ้านบางครอบครัวต่ออันที่เปิ่นแปลงบ้านอยู่ใกล้ชิดติดลำน้ำปานก็โดนน้ำท่วมไปหลายตีเหมือนกันตังเมืองปานตังวังเหนือก็เจอนักสถาวังเหนือนี้บอกว่าบ่เคยหันน้ำนักอย่างอีกำเตื่อปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะนักหนาขนาดตั้งแต่ต้นปี
แล้วก็ตังเวียงป่าเปาก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังเก็บกวาดปัดถูเพียวพัดปัดกวาดกันอยู่น้ำท่วมหลายที่หลายแห่งวันนี้ก็จะได้เดินทางไปเดียวสักประมาณสักจันทร์ไรกันแล้วก็จะเดินทางแล้วสิท่าจะเดินทางไปเวียงป่าเปาไปดูญาติโยมตังปุ้นเนาะไปดูแล้วจะช่วยไอ้ยังเปื้อนได้พ่องแต่เจ้าก็บริจาคปัจจัยไปทำกับเข้ากล่องไปส่งให้เปื้อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเอี่ยวพอไปให้กำลังใจเปื้อนเนาะช่วยอย่างบ่ได้ได้ไปปุ๊บไปปะไปหันหน้าหันตากันคอยยังแควนวันนี้จะไปเอี่ยวตังเวียงป่าเปาให้มะไปพอเพราะญาติธรรมสถาญาติโยมที่ฟังรายการที่อาตมาจัดอยู่เวียงป่าเปาเยอะสถาอีปล่อยแม่ไปปุ้นก็ยังกลับไปที่บ้านเกิดของอาตมาเหมือนกันนะไปปุ้นมีคนฮู้จักโอ้คนนั้นก็ฮู้จักคนนี้ก็ฮู้จักก็ดีใจว่าไปมีญาติพี่น้องไปมีครอบครัวอยู่ทางปุ้นแหมเนาะจากการที่เขาได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี้ได้มาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนศรัทธาญาติโยมโอ้เปิ่นได้ฟังน้ำเนียงเสียงปากน้ำเนียงเสียงธรรมแล้วเปิ่นก็ศรัทธาเลื่อมใสก็เลยได้ฮู้จักฮู้จักมักคุ้นกันผ่านต่างตั้งการจัดรายการพอเวลาเปิ่นเดือดร้อนอย่างก็ไปช่วยเปิ่นนะไปช่วยเปิ่นวันก่อนนี้เพิ่งกลับมาเหมือนกันนะศรัทธาไปช่วยหลวงปู่วันเกิดหลวงปู่ดอยพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินติวัดพระธาตุจอมพอวัดอรัญญวิเวกคีรีเนาะวัดดอยจอมพอวัดพระธาตุจอมพอซึ่งหลวงปู่บ่ค่อยสบายวันนั้นจัดงานวันเกิดที่ก็กว่าจะลุกจะนั่งได้วันนี้ทางคุณหมอโรงพยาบาลเวียงป่าเปาได้ปาไปหาหมอคุณหมอปาไปหาคุณหมอคุณหมอโรงพยาบาลเวียงป่าเปาปาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเจียงไฮโรงพยาบาลศูนย์เจียงไฮโรงพยาบาลเจียงไฮจะพออาการว่าเปลี่ยนจะได้แน่นอนถ้าเปลี่ยนจะได้วินิจฉัยแล้วหรือว่าได้พบสาเหตุของโรคแล้วก็จะทำการรักษาถ้าบ่พบก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลศรีพัฒน์โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่แห่งกรรมเนาะก็ดีแล้วศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันพอก่อยเนาะวันนี้ก็จะไปเวียงป่าเปาเนาะพี่น้องเวียงป่าเปาถ้าฟังอยู่ตอนบ่ายเพิ่นน่ะนะปะกันตอนนี้ก็ยังบ่ได้เดินทางกับเดี๋ยวจัดรายการอยู่ก็เดี๋ยวจัดรายการแล้วก็จะเดินทางไปเวียงป่าเปาเนาะโยมแม่โยมพี่โยมน้องที่อยู่เวียงป่าเปาก็คงจะช่วยกันเนาะบ้านช่องห้องหอของพี่น้องตั้งบ้านดงไหลไหลหน้าดังโดนไหลข้ามดงไหลหน้าอีกกันเนาะบันดงไหลหน้าบ้านแถวกาดแถวบ้านวัดศรีสุพรรณเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นคิปเปอร์คิปปงเข้าไปเปิ่นก็จ่อยกันล้างกันอย่างวันนี้ก็จะไปเอวไปพอไปแวะหาไปให้กำลังใจอีป่อยอีแม่ตั้งปุ้นจะได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคนเฮาอยู่ในสังคมก็ต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเพื่อนทุกข์ยากลำบากเฮาก็ไปคอยดูแลช่วยเหลือเพื่อนยามเพื่อนที่มีความสุขทำบุญสุนทรทานก็ได้ปะได้ปานกันเนาะยามที่เพื่อนลำบากก็ควรจะไปช่วยเหลือเติมกันดูแลช่วยเหลือกันเท่าที่เฮาจะทำได้ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนาะก็หวังว่าศรัทธาพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ใต้ตั้งเชียงใหม่ก็ดีที่ประสบปัญหาก็ช่วยเหลือพอก้อยกันนะช่วยเหลือพอก้อยดูแลกันซึ่งกันและกันภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เฮาบ่สามารถกำหนดได้หรือว่าบ่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้ศรัทธาอีปล่อยแม่เพิ่นบอกว่าอยู่ใต้ฟ้ามันก่อนย่อมแน่นอนจะต้องเจอฝนเจอเหตุการณ์อย่างต่างๆมากมายอันนี้เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยนี้ที่มันรุนแรงก็เพราะน้ำมือมนุษย์เหมือนกันนะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้อย่างประเทศบางประเทศที่เกิดพายุทอร์นาโดเนี่ยอย่างอเมริกาก็ดีประเทศต่างประเทศจีนก็ดีพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดไอ้อย่างเกิดขึ้นนักกว่าเดิมนับกว่าเดิมเป็น10เท่าศรัทธาจากที่ผ่านมา 4-5 ลูกบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็น100ลูกก็มีอ่ะมันเกิดขึ้นนักเพิ่มขึ้นอันนี้สาเหตุทางนักวิทยาศาสตร์เปิ่นก็บอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเกิดหยังเกิดจากการที่มนุษย์เฮาทั้งหลายหันแก่ตัวกันซะทาหันแก่ตัวจะได้ปัจจุบันนี้บ่ก่อนนี้ยุคบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นยุคเกษตรกรรมเนาะยุคเกษตรกรรมกับการทำกสิกรรมทำไร่ทำนาทำปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิ่งอะไรอย่างต่างๆ
แล้วก็เป็นได้ๆเนาะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มทำยะนั้นยะนี้เป็นระบบเกษตรกรรมอิงอาศัยกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ปัจจุบันนี้ระบบเกษตรกรรมบ่เหมือนสมัยก่อนบ่ใจลักษณะที่ผสมผสานกันอย่างสมัยก่อนบ่เดี๋ยวนี้ปลูกอันใดอันนั้นพอปลูกอันใดอันนั้นซ้ำที่เก่าซ้ำที่เก่าซ้ำที่เก่า1ธาตุอาหารในดินมันหมดไปซะทา2ศัตรูพืชแต่ละชนิดนั้นโดยเฉพาะถ้าปลูกกันนักนั่งศัตรูพืชมันจะเกิดขึ้นศัตรูพืชมันเกิดขึ้นถ้าเกิดการระบาดของศัตรูพืชพืชที่ปลูกอยู่ก็ต้องสูญหาย คนต่างหลายเนี่ยจะได้ระบบการเกษตรสมัยใหม่ก็โอ้ใบยากเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำแหมก็ได้ดินมันมดปุ๋ยก็เอาปุ๋ยไปใส่พืชชนิดนี้มันต้องการธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสตัวใด NPK ตัวใดเอาใส่เข้าไปเอาปุ๋ยใส่โอ้ปีแรกๆใส่แกน1กุ้มได้ปีที่2ต้อง2แกน3แกนปีที่3นักขึ้นนักขึ้นปีที่4ก็นักกว่าปีที่3นักขึ้นไปเรื่อยๆจนนักเข้านักเข้าสถาโอ้สู้ทุนบ่ไหวล่ะเปลี่ยนปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นพอจะมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นก็ปลูกบ่ได้แล้วดินขาดอาธาตอาหารขาดธาตอาหารไปปลูกอะไรอย่างก็บ่ค่อยได้ผลถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องเติมปุ๋ยเข้าไปสุดท้ายเอาไปเอามาเนี่ยการเกษตรได้ก่อนนี้ก่อศีลเพราะอะไรอย่างเพราะต้องซื้อสารเคมีบอกว่าเป็นยาฆ่าแมลงบางคนเนี่ยไหลเนี่ยส่วนเป็นพันพันไหลสถาจะไปตัดหญ้าอย่างบ่เฮานี้มันบ่ไหวเนี่ยจะได้คือง่ายที่สุดพ่นยาพ่นยาบัดเดียวนี้สถาเปิ้นบ่ใจอันเครื่องพ่นยาแจ่แต่ๆอย่างเฮานี่บ่ใจแล้วนะบัดเดียวนี้ใจเฮลิคอปเตอร์พ่นยาฆ่าแมลงพ่นยาฆ่ายาอะอย่างต่างๆนะบ้านเฮาเมืองเฮาก็มีแล้วนะใจเฮลิคอปเตอร์พ่นเนี่ยบางเตื่อบ่ใจเฮลิคอปเตอร์พ่นอย่างบ้านนอกของนาเฮาเนี่ยสถาไปพอเถอะตั้งบางตีบางแห่งที่อาตมาไปเจอเนี่ยตู้เอารถไปจอดบนนั้นบนเนินบนเขาพุ่นนะแล้วก็ลากสายลงไปมีถังสารเคมีนี่ใส่เต็มหลังรถเอาสายยางจุ่มเข้าไปเปิดเครื่องปุ๊บก็พ่นลงไปสิทะพ่นยาฆ่ายาพ่นยาฆ่าแมงฆ่าเพี้ยฆ่าเพี้ยงต่างๆยาฆ่ายาคือตัวที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับผิวดินเหมือนกันสิทะถ้านาแปลงใดสมมติคันนาบรรเฮานี่นะถ้าเปิ้นขี้ข้านตัดนี่นะพ่นยาฆ่ายาแล้วหญ้าจะตายถึงหากถึงอะหยังมันในดินพุ่นสถะพอหากหญ้ามันตายเนี่ยมันก็จะยึดดินไว้บ่ได้ดินบริเวณไห่นานั้นเวลาฝนตกมาก็จะโยดจะปังง่ายนาโดดดินจะไห่นาไห่นาป่าตั้งนี่บ่เดียวไปพอเลยสถะคันนานี่โอ้วุโวกันบ่ใจเหมือนคันนาสมัยก่อนเป็นคันนาที่มีหญ้ามีหยังเฮาตัดหญ้าเหียก็เดินบนคันนาสบายคันนาก็แข็งแรงบ่เดี๋ยวนี้คันนานี่โอ้ปลาเตียวนี่บ่ใครได้เนาะมันจะยดจะโย่ไปเพราะเป็นพ่นยาทั้งนั้นพ่นยาที่ให้นาคันนาบ่พอพ่นยาในให้นาคุ้มยาแหมเวลาเข้าออกมาพ่นยากันเพียงกันอย่างแหมซะทาบ่ก่อนในน้ํามีป่าในน้ํามื้อเข้าบ่เดี๋ยวไปพอเถอะเนาะป่าในให้ในนานี่บ่มีนักเหมือนสมัยก่อนแม้กระทั่งปูหอยอย่างต่างๆสูญพันธุ์ไปนักแล้วเพราะเปิ่นใจสารเคมีสารเคมีสถาถามว่าเกิดขึ้นเพื่ออย่างเพื่อจะให้คนเปิ่นได้สุขสบายนักที่สุดบ่ต้องไปตัดยาแล้วเอาพ่นยาพ่นยา2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันเสร็จจริงมันคุ้มได้เหมือนก็จริงแต่อันตรายที่ฝังอยู่กับดินครับกับตีดินของเฮาฮะน่ะที่มันดูดซึมไปต้นไม้ของเฮาเนี่ยสถานมันเป็นสิ่งที่แก้ไขบ่ได้แต่คนทั้งหลายเพิ่นก็เลือกเอาวิธีที่เพิ่นจะได้ประโยชน์นักที่สุดถ้าไปจ้างคนเสี่ยงตัดหญ้ามันก็เสี่ยงตังนักเนี่ยเสี่ยงกะน้ำมันเสี่ยงตังแหมนักนาแต่ถ้าค่าหญ้าอย่างอีโอ้ใจยากระป๋องเดียวพ่นได้เป็น10ไร่ชาวไร่ก็คุ้มค่ากว่าแต่ความบ่คุ้มค่าก็คือสิ่งที่เฮาสูญเสียไปอย่างเช่นที่ว่าตะกี้นั้นเนาะ
ให้นาป่าตังอย่างต่างๆโอ้ดินก็เสียไปเสียหายไปสัตว์สิ่งหิ่งห้อยน้อยใหญ่ที่อยู่กับให้กับนาเฮาก็อยู่บ่ได้อันนี้เกิดจากอะหยังเกิดจากความหั่นแก่ตัวของมนุษย์หั่นแก่ความสุขสบายของมนุษย์ทาราพี่น้องแล้วพ่องกับผลิตยาคายามาผลิตปุ๋ยมาก็ต้องการจะได้กำไรนะพวกผลิตยาคายามาบ่ได้สนใจสถาวะยาคายานั้นจะไปทำร้ายทำร้ายไอ้อย่างพ่องของให้มันคายาได้กับพอใจอย่าแต่คายาบ่เดี๋ยวนี้เขาไปให้ไปนาไปตรงไปสวนดีปล่อยแม่ระวังเฮือดีก่อนแล้วกันถ้าบ่ใส่เคียกอกยาวๆหุ้มแข้งหุ้มขาหุ้มน่องหุ้มอย่างไปทั้งบนพุ่นเนี่ยถ้าตีนเป็นแผลก็ดีมือเป็นแผลก็ดีไปสัมผัสจุดใดจุดหนึ่งที่เขาฉีดยาคายาไว้มียาศัตรูพืชฉีดไว้ถ้าศรัทธาญาติโยมไปสัมผัสเชื้อสารเคมีที่ผสมอยู่ในยาคายาต่างๆนั้นเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วบางคนต้องรักษาตัวตลอดชีวิตก็มีศรัทธาพี่น้องอาตมาไปเจอโยมป่อคนหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางปานฮะนะเพื่อนขยันซะทะขยันอันยะหายะนาขยันทำไรทำนาอย่างต่างๆแล้วเปิ่นยะนานักสุดท้ายบอกหูจะยะจะใดก็เลย อย่างตีว่านี้แหละเนาะไปใช้ยาใช้สารเคมีต่างๆในการทำการเกษตรโอ้เปิ่นว่าเพิ่นบอกกว่านะยาเคมีสารเคมีอย่างต่างๆนี่เพิ่นเคยใช้มาว่าเนาะเพิ่นเคยใช้มาเนาะแต่สุดท้ายมาสถาญาติโยมทั้งหลายปรากฏว่าสารเคมีนั้นเนาะไม่เกิดความผิดพลาดจะได้บอกเข้าไปในผิวหนังของเพิ่นคงจะเป็นการฉีดยาที่บ่ได้ป้องกันตัวสถาโอ้กลายเป็นโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับผิวหนังของเปิ่นมีเป็นตุ่มเป็นอย่างตลอดแล้วก็สุดท้ายมานี่หมอตรวจพอบอกว่ารักษาบ่หายซะทาเป็นคันอยู่จะนั่นนะเป็นคันเนื้อคันตัวอยู่จะนั้นไปหาหมอมาบอกกี่ตีกี่แห่งแล้วสตังค์ที่เคยฝากธนาคารไว้จากการทำการเกษตรของตัวเก่าเอามาใช้รักษาตัวจนหมดจนเสี้ยงซะทาเอามารักษาตัวจนหมดจนเสี้ยงแล้วก็สุขภาพก็บ่ดีตัวสุดท้ายก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็จากไปโดยสารเคมีติดตัวเก่านั้นบักกว่านั้นจากไปบางอาชีพบางสิ่งบางอย่างศรัทธาญาติโยมเฮาทำไปแล้วก็ได้เงินได้ทองในสมัยไว้หนุ่มไว้กำแต่ถึงวันหนึ่งมามีสารเคมีเข้าไปในร่างกายเฮาสู้บ่ได้กะเงินทองที่หามาเอามาใช้รักษาตมรักษาตัวไปเหี่ยวโมเถี่ยเสี่ยงแล้วก็บ่มีความสุขในชีวิตคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอโลคยาปรมาลาภาความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้เอาโรคเข้าไปในตนในตัวจะเป็นลาภอันประเสริฐได้จะใดสาเหตุของคนไทยบ่เดี๋ยวนี้คนไทยติดเป็นมะเร็งนี่นะศรัทธาปีที่ผ่านมาอันดับ2ของโลกปีนี้บ่แน่ใจต่างๆสถาอีกส่วนหนึ่งนะสารเคมีนี่ใจประกอบอาชีพต่างๆบัดเดียวนี้ไปพอเถอะอีปออีแม่ที่เปิ่นเป็นพามเลี้ยงหมูก็ดีเลี้ยงไก่ก็ดีพามทำนู่นทำนี้นะแม้กระทั่งผลไม้อย่างต่างๆนี่นะเกษตรกรรมอย่างต่างๆนี้ก็ต้องเพิ่งปลาอาศัยก่อนใจสารเคมีอย่างเปิ่นเลี้ยงไก่บอกก่อนเขาจะกินไก่ได้สักเตือนหนึ่งเนาะอีปออีแม่เลี้ยงไก่ตั้งแต่เป็นออกไข่มานะบัดตั้มกว่า6เดือนนะก็จะได้กินไก่บ่ก่อนนี้จะได้กินแกงไก่เตือนนี่ก็โอ้เมินเนาะกว่า
เลี้ยงมากกว่าใจใหญ่บางผ่องเออบัดตันใหญ่จังคำตายห้าไปเหี้ยอ่ะจึงทำให้ไก่บอกก่อนนี้อู้มีคุณภาพนะกินแกงแค่ไก่ก็กินแกงไก่ก็กินปิ้งไก่ก็กินอบไก่เหี้ยมันล้ำหรอกแต่บัดเดียวนี่บัดต้องไปถามหาล้ำอ่ะศรัทธาญาติโยมเนาะบัดเดียวไก่นี่เปิ้นเลี้ยงแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวยับขายได้แล้วอ่ะยับขายได้แล้วสามารถกำหนดขนาดได้ตัวเองยับขายได้แล้วยับขายได้แล้วสิ่งติดไก่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่แล้วนะมันใหญ่จากไอ้หยังซะทาใหญ่จากอาหารอาหารนี้ต้องมีส่วนผสมของยาบ่ฮู้กี่ชนิดแล้วเรื่องไก่ตัวหนึ่งเนี่ยเปิ้นฉีดยาบ่ฮู้กี่รอบเนาะฉีดยาปฏิชีวนะฉีดยากันสะปะสะเป็ดกันเชื้อนู่นเชื้อนี่เนี่ยซะทายาที่ฉีดเข้าไปในไก่มันจะหายไปทางใดเนาะฉีดเข้าไปในตัวมันหั่นมันก็อยู่ในตัวไก่หั่นซะทามันจะคับออกไปสักเล็กสักน้อยก็คงจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือค้างอยู่ในตัวไก่หั่นเฮาซื้อไก่มากินยานั้นมันก็เข้าไปอยู่ในตัวเฮาบัดเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคอย่างที่ว่านะคนที่เป็นโรคมะเร็งกับอย่างต่างๆก็ดีทำไมเป็นเยอะส่วนนั้นจะมีมะเร็งสะบ้าสะบันนะมะเร็งสมองเนี่ยมะเร็งผิวหนังเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่บนโลกใบนี้ที่มีแต่สารเคมีมีแต่สิ่งแวดล้อมที่บ่ดีสิ่งมวลนี้มันเกิดขึ้นจากความหั่นแก่ตัวของมนุษย์คนมนุษย์ของเราหั่นแก่ตัวขึ้นหั่นแก่ความสะดวกสบายของตัวเองนักขึ้นนักขึ้นเท่าใดก็ยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่ออันอย่างภาวะโลกร้อนบ่ายเย็นนี้ก็เกิดจากน้ำท่าอย่างต่างๆอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยที่เกิดขึ้นบ่ายเย็นนี้รุนแรงขนาดสถาญาติโยมต่างประเทศมีการอย่างถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยสถาไม่ดิบอยู่แท้ๆบ้านเฮายังว่าโอ้อันใบไม้แห้งกะตามด้อยตามเขาอย่างต่างๆมันหล่นมันทับถมเวลาเกิดไฟป่ามาปุ๊บมันก็ไหม้หมู่นั้นเนี่ยไม่อันเป็นเศษหญ้าใบไม้ใบตอกอย่างติดตกหล่นทับถมดินอยู่เนี่ยไหม้ไปแต่อย่างต่างประเทศที่เฮาหันซะทาไฟไหม้เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นไหม้ดิบเนี่ยเป็นต้นวอดวายไปทั้งป่าซะทาญาติโยมอันนั้นเกิดจากภาวะโลกร้อนความอุณหภูมิที่โลกมันร้อนขึ้นมันสูงขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือเวลาไฟไหม้เนี่ยมันไหม้หมดเสียหายพื้นที่เสียหายนักหนาปัจจุบันนี้ไอ้ยังก็ตามเกิดขึ้นกับล้นแรงไปเสียทั้งนั้นสตาบ่าวว่าลมบ่าวว่าฝนที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้อย่างฝน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็ฝนต้นปีแท้ๆน้ำท่วมจัดหลายที่หลายจุดหลายแห่งด้วยกันอย่างน้ำท่วมแม่ลาวก็ไปพอป่าต้นน้ำของแม่ลาวบ่ก่อนนี้โอ้มีต้นไม้ทึบถือเนาะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่เยอะแยะไปหมดแต่บัดเดียวนี้ภูเขาหัวล้นบ่ฮู้กี่ตีละซะทาเป็งลึเป็งลึงพอไปทางใดก็เป็งลึเป็งลึงหมดมันก็เป็นเหตุเป็นผลคือเวลาเกิดฝนฟ้าตกลงมาอย่างนักอย่างอีบ่มีต้นไม้ช่วยซับช่วยลดความรุนแรงลดความเชี่ยวกรากของน้ำแทนที่จะไปถึงจ้าน้อยกระจายไปส่วนต่างๆกลายเป็นว่าวิ่งลงไปหาจุดเดียววิ่งลงห้วยลงห้องวิ่งไปลงหาลำน้ำติดตำแล้ววิ่งด้วยความรวดเร็วสัทธามันแล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านชุมชนของเขาบ่เดียวนี้ขี้เปอะขี้ปงบอกมันลุกไหนมาปลั่มปลื้อก็เนื่องจากว่าบนเขาบนดอยเนี่ยมีแต่ฉีดยาฆ่าแมลงบ่มียาบ่มีอย่างบ่มีต้นไม้ใหญ่หน้าดินมันก็ถูกสะล้างลงมาสัทธาพี่น้องที่ไปช่วยเปิ่นเนอะไปช่วยเปิ่นในตีน้ำท่วมก็ดีอย่างก็ดีโอ้จะไปวักน้ำมาช่วยหน้าช่วยตาเด็ดขาดนะ
อันตรายขนาดนักบางคนตาบอดตานี้ไปนะจากการที่เขาไปเอาน้ำสกปรกน้ำที่มีสารเคมีมาล้างนาล้างตาล้างเนื้อล้างตัวคนสมัยก่อนไปเนี่ยให้เนี่ยนาอีปล่อยยังไงเปิ่นบ่มีน้ำกินวักน้ำในให้นากินก็ได้บ่เดียวร้องหัวเราะเนาะเอาน้ำมาล้างหน้าก็จะเป็นแผลผุพองไปหมดอ่ะเอาเปิ่นก็ต้องระมัดระวังเพราะในตรงในนาบ่เดียวนี้มีแต่สารเคมีสถาญาติโยมทั้งหลายอันตรายแท้ๆอันนี้อู้เรื่องความหันแก่ตัวสดมาถึงเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสภาสปันสถาเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเนาะความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นั้นมันเปลี่ยนแปลงตามสภาพตามกฎของธรรมชาติถ้าวันนี้ธรรมชาติมันถูกลุกลานถูกรบกวนนักผลกระทบมันก็จะมีนักอย่างปัจจุบันนี้สถานที่โลกร้อนมันเกิดจากที่ยุคอุตสาหกรรมนี่เออมือใครดาวมือไผ่ยาวสาวได้สาวเอาอุตสาหกรรมมีการใช้เชื้อเพลิงอย่างเปิ่นเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ดีเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ดีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีกระบวนการผลิตต่างๆสถาต้องใช้น้ำใช้ไฟใช้สปะสเปดอย่างตีเมืองบ้านเฮาเมืองเฮาอย่างแม่เมาะนี่เอาก๊าซธรรมชาติเอาก๊าซถ่านหินที่อยู่ในดินขึ้นมาเผาไหม้ก็ลอยไปบนอากาศมาต้มน้ำต้มอย่างเพื่อจะปั่นเอากระแสไฟฟ้าสถาความสูญเสียที่สูญเสียธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปหมอกควันที่ขึ้นไปบนอากาศสารเคมีคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนที่ขึ้นไปบนอากาศนั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ก็จำเป็นจะต้องใช้ไฟเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ไฟก็ต้องใช้ถ่านหินลิกไนท์มาเผาไหม้เพื่อจะทำให้เกิดไฟฟ้าต้มน้ำทำให้เกิดไฟฟ้าในกระบวนการผลิตกระแสไฟทุกคนยังใช้กระแสไฟถ้าวันใดที่ไฟดับก็เดือดร้อนไฟดับสกรรมก็จมแล้วสถาต้องใช้พัดลมต้องใช้แอร์ต้องใช้ตู้เย็นต้องอย่างต่างๆเกี่ยวเนื่องกับไฟก็จำเป็นต้องยอมรับว่าเอ้าจ้างมันเถอะในเมื่อเขาจำเป็นจะต้องใช้ไฟมันจะต้องใช้ถ่านหินลิกไนท์มาเผาไหม้ก็ต้องอดทนต้องยอมเนี่ยสุดท้ายอย่างการเผาถ่านถ่านใช้หินลิกไนท์ก็ดีเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนเฮาจะได้สถาพี่น้องก็คงจะฮู้เนาะอย่างเป็นพระสงฆ์องค์ขสังฆเจ้าจะอู้ไปเดี๋ยวเปิ่นฟังอยู่เปิ่นก็จะว่าโอ้ตุนี่มาอวดดีแต่ว่าสถาก็ลองพอเตอะคนที่ในพื้นที่เขตอำเภอแม่เมาะนี่เอาเวลาไปฮุงบานนี่ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเกี่ยวกับทางเดินหายใจระบบหายใจเป็นอันนั้นอันนี้สุขภาพแย่สุขภาพเสียไปอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะแต่จะได้ก็ตามเถอะคนเฮาอยู่บนโลกใบนี้บางทีมันก็ฝืนกระแสบ่ได้ต้านกระแสบ่ได้ในเมื่อกระแสคนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายชอบความสุขในเรื่องมูนี้เนาะมันก็จะหลีกเลี่ยงบ่ได้มันก็จำเป็นจะต้องใช้แบบนี้ไปจะได้ก็ตามเนออีป่ออีแม่ตั้งหลายในเมื่อเขาเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องทำจิตทำใจให้ยอมรับความจริงให้ได้วันนั้นหันพี่น้องคนหนึ่งที่อำเภอเงาอู้ให้ตายแล้วบ้านกูบ้านเปิ่นล้มไปถึงหลังเป็นตายดีอินดูสถาถึงเขาจะมีความทุกข์ความเศร้าความโศกแค่ไหนก็ขอให้เขายังมีชีวิตอยู่กับปอก่อนเรื่องอื่นนี่ก็ว่ากันที่หลังตั้งการจะช่วยจะได้พ่องเขาจะช่วยตัวเองจะได้พ่องก็ก่อยคืดก่อยแย่ก่อยทำไปบางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะสถาบักคืดจะแย่จะสร้างอย่างแหมแล้วหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันพอเนอะมีปี่มีน้องโดนไฟพิบัติเหลืองน้ำท่วมก็ดีมีกำลังใจก็ส่งกำลังใจไปให้มีกำลังกายกำลังทรัพย์ก็ส่งไปให้ช่วยเหลือเติมกันไปเป็นความเกื้อกูลอาดุลต่อกันสถาเขาก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้วันนี้ได้อูจากันมาเป็นสารธรรมปกิณฑธรรมไปเนาะบัดได้มีหัวข้ออย่างเนาะก็ขอให้สถาญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกผู้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังถวายความเคารพทุลุงถึงไหนแล้ว